และวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกันที่จังหวัดเพชรบุรีครับและจังหวัดแห่งนี้นอกจากจะโด่งดังในเรื่องราวที่เกี่ยวกับขนมหวานแล้วยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายครับอย่างสถานที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้เป็นพระราชวังตากอากาศส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับพระราชนิเวศมฤคทายวันพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นณตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้สำหรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนอิริยาบถและรักษาพระองค์สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์เรือนไทยผสมยุโรปสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังเป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโปร่งโล่งเปิดรับลมทะเลอากาศถ่ายเทสะดวกรายล้อมไปด้วยพันไม้ธรรมชาติที่สงบและร่มรื่นแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์อริยะครับหรือว่าอาจารย์เต้ยครับเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่ยังทำให้พระราชวังแห่งนี้ยังคงความสวยงามครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับจุดแรกที่เราควรที่จะไปเราจะไปที่สโมสรเสวกามาศก่อนครับโอเคครับอาจารย์นำไปเลยครับแล้วก็เนี่ยขณะที่ผมพูดเสียงก็ก้องกังวานด้วยนะฮะคือไม่น่าเชื่อว่านี่คือไม่ได้มีกำแพงข้างๆนะแต่เสียงก้องมากเลยอันนี้เขาตั้งใจหรือเปล่าครับอาจารย์ตอนสร้างผมว่าตั้งใจแน่นอนเพราะว่าอาคารหลังนี้ไม่ใช่ห้องนอนครับเป็นห้องแสดงละครเป็นที่ตีแบดมินตันเป็นที่ประชุมครับฉะนั้นผมก็จงใจออกแบบให้เสียงมีความคุณภาพของเสียงที่มีคุณภาพครับมีเรื่องที่ผมไม่เข้าใจและทึ่งเยอะมากเช่นเราพบว่าพอเราขึ้นไปสำรวจโครงสร้างทั้งหมดนะครับเราพบว่าเงื่อนไขที่ทำให้มีเสียงกังวานคือฝ้าเพดานครับฝ้าเพดานครับที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เหรอฮะครับที่เป็นกรอบสีเหลืองกรอบใหญ่ๆเนี่ยครับครับฝ้ามันจะมีทั้งหมด21แผ่นครับครับและแต่ละแผ่นคือแผ่นคอนกรีตครับฮะใช่ครับวิศวกรครับกาโลแล้ววิศวสถาปนิกมาริโอตามันโยครับชาวอิตาลีครับครับผมเขาพูดว่าเขาใช้เฟอร์โรคอนกรีตในการทำฝ้าเพดานครับครับผมเฟอร์โรคอนกรีตมันคือคอนกรีตที่ใช้โครงลวดเหล็กครับเหมือนกับที่เราใช้ปัจจุบันนี้ครับแล้วก็หล่อเป็นแผ่นแล้วยกขึ้นครับผมแต่ไม่ได้วางนะครับแขวนครับคือใช่ครับทั้งหมดนี่ใช้วิธีการแขวนกับโครงสร้างไม้ครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่าแต่ละแผ่นเนี่ยครับฮะมันมีความน้ำหนักคำนวณไปแล้วมันคงอยู่ที่ประมาณ700ถึง800กิโลกรัมต่อแผ่นนะครับ hey. จะมีทั้งหมด21แผ่นก็เบ็ดเสร็จก็อยู่เฉลี่ยที่ 16,000 กิโลกรัม 16,000 กิโลกรัมนี่หนักมากๆเลยนะอาจารย์ผมชอบเปรียบเทียบเป็นรถแบบFortuner ครับ Fortuner 1คันมันหนักประมาณ 1,500 กิโลกรัมครับเอา Fortuner ไปแขวนไว้บนศีรษะเหนือศีรษะเรามีรถ SUV ประมาณ10คันน่ะอยู่บนศีรษะเราขนาดนี้นะฮะแต่อีกจุดหนึ่งครับอาจารย์ผมสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาแล้วครับเหมือนกับว่าผมเห็นบริเวณฐานเสาอะครับสังเกตได้ว่าฐานของเสาทุกต้นในนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับว่ามันยกลอยยกสูงหรือเทคนิคนี้คืออะไรครับอาจารย์ส่วนมากคนชอบถามผมว่าซ่อมยังไม่เสร็จเหรอครับเออใช่ไหมหรือว่าลืมซ่อมหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ครับคือเขาออกแบบมาเพื่อให้หล่อน้ำได้ครับฮะใส่น้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วคืออย่างนี้ที่นี่มันจะมีช่วงเวลาที่มีมดตะนอยเยอะมากครับแล้วมดตะนอยเนี่ยเวลามันกัดทีเนี่ยมันปวดมากและไอ้นี่น่ะเป็นกลไกในการป้องกันมดตายขึ้นตัวอาคารที่ผนังของตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยก็โดนหล่อน้ำด้วยทั้งหมดครับอ๋อมันเหมือนกับอะไรตู้กับข้าวใช่ครับที่เราเอาถ้วยน้ำเนี่ยไปวางรองไว้ด้านล่างนั่นเองไม่ให้มดมันขึ้นเป็นวิธีการที่เรียบง่ายมากแล้วก็แก้ปัญหาอยู่กับมดโดยที่ไม่ต้องฆ่ามดแค่ป้องกันมดไม่ให้ตายขึ้นอาคารและเทคนิคนี้นะฮะไม่ได้มีแค่อาคารหลังนี้หลังเดียวเป็นแบบนี้ทุกหลังครับคุณผู้ชม831ต้นเสาทั้งหมดเป็นแบบนี้
นี้เรากำลังเดินรอบทางเดินรอบหอเสวยฝ่ายหน้าครับครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นพระราชวังที่มีทางเดินมากกว่าห้องครับเขาจงใจออกแบบที่นี่เพื่อให้ทรงได้คงพักผ่อนอริยบทเดินออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศดีตรงนี้เรากำลังจะพาคุณวิกเตอร์เดินไปบนทางเดินสารลงสงฝ่ายหน้าครับจริงๆแล้วทางเดินอันนี้ฮะผมว่าเขาแบ่งพื้นที่ออกเป็นฝ่ายหน้าฝ่ายในมันเลยทำให้เกิดทางเดินลงทะเลที่เป็นทางเดินสารลงสงฝ่ายหน้าสำหรับผู้ชายทางถ้ามองไปทางด้านนู้นจะมีทางเดินสารลงสงฝ่ายในเป็นทางเดินสำหรับผู้หญิงเวลาเดินลงไปที่ทะเลครับอ๋อแบ่งแยกชัดเจนเลยแล้วก็ถ้ามองด้านซ้ายมือตรงนี้คือเป็นหมู่พระที่นั่งเป็นที่ประทับของรัชกาลที่6ครับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีตัวอาคารใดมาเสมอหน้าครับถ้ามองไปเนี่ยไม่มีตัวอาคารหลังไหนแล้วใช่ครับไม่มีตึกหลังนี้เป็นตัวที่อยู่หน้าที่สุดของหมู่อาคารทั้งหมดครับผมว่าจริงๆห้องนี้มันมีเรื่องที่สำคัญนะโลหกทรงจัดการก็คือว่าปรากฏว่าห้องที่เป็นห้องนอนนะครับห้องพระบรรทมเนี่ยครับอยู่ตรงกลางครับแต่ห้องที่อยู่ด้านหน้าที่สุดกลายเป็นห้องที่วิวดีที่สุดกลายเป็นห้องทรงงานเพราะว่าทรงมีบทนิพนธ์บทกวีนิพนธ์เยอะมากคือคนที่คือบ้านมันแสดงถึงลักษณะของเจ้าของบ้านนะครับลักษณะนิสัยใช่ครับ คือแสดงว่าเป็นคนที่โปรดการทรงงานมากแล้วถึงได้มีผลงานจำนวนมากออกมาเพราะว่าห้องที่ดีที่สุดกลายเป็นห้องที่ทำงานห้องที่วิวดีที่สุดเป็นห้องทรงงานห้องทรงงานไม่ใช่ห้องนอนโอ้โและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่อีกหนึ่งบริเวณครับที่มีความสวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งของพระราชนิเวศมฤคทายวันนะครับตรงนี้ก็คือศาลาลงสงนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับซึ่งอาจารย์บรรยากาศตอนนั้นในอาคารตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเราไปทำจินตนาการดีกว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่อาคารหลังนี้จะแช่อยู่ในน้ำเขาถึงเรียกว่าศาลาลงสงฝ่ายหน้าน้ำทะเลจะขึ้นมาถึงด้านล่างตัวอาคารเลยครับฉะนั้นตัวอาคารทั้งหมดนี้จึงลงไปอยู่ในทะเลคือลงบันไดไปปุ๊บขานี่จุ่มลงน้ำทะเลเลยได้เลยครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมีช่วงเวลาหนึ่งที่น้ำทะเลเนี่ยขึ้นมามันเคยขึ้นมาอยู่ในระดับตรงนี้เลยเนี่ยด้านล่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนหากเราลองจินตนาการว่าเมื่อ96ปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะรับรองว่าต้องสวยงามมากแน่ๆชมครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นอีกวันนึงอันทรงคุณค่านะฮะทั้งผมและรายการเลยที่วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะฮะได้มาเยี่ยมชมพระราชนิเวศมฤคทายวันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้ยมากนะครับที่พาเราเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณอาจารย์มากครับ